วัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับโต้งปุ๊บปั๊บออนทัวร์นะครับสนับสนุนโดยบริษัทอุบลคาร์เซอร์วิสจำกัดอู่กลางกรมการประกันภัยแห่งแรกในจังหวัดอุบลราชธานีรับซ่อมรถยนต์ทุกชนิดรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ทุกชนิดประสบการณ์มากกว่า40ปีมั่นใจได้กับการรับประกันหลังการซ่อมทุกคันสนใจโทรสอบถามได้ที่045252883 045252884ปุ๊บปั๊บออนทัวร์ยังเป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์แคมป์คาเต็มรูปแบบภายใต้แบรนด์ Eagle Eye สนใจติดต่อ0897229744 0827578344คลิปนี้รีวิวนี้นะฮะก็จะพามารีวิวเจ้า6ล้อนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็น6ล้อรุ่นอะไรกันไปดูกันครับนี่ฮะก็เป็นเจ้า6ล้อนะครับ6ล้ออาจจะเอียงๆหน่อยครับจิมบอลผมมันหนักนะเป็น6ล้อฮีโน่นะฮีโน่โดมิเนเตอร์นะโดมิเนเตอร์โดมิเนเตอร์อ่านยังไงก็อ่านไม่ออกนะครับต้องขออภัยด้วยไม่เก่งภาษาอังกฤษนะรุ่น500นะครับฮีโน่500รุ่นเก่านะไอ้รุ่นไฟจั กระแตนไฟส้มนะครับผมเรียกแต่ไฟจั กระแตนนะตัวนี้นะครับเป็นฮีโน่หัวยาวนะเป็นเค้าเรียกช่วงยาวนะครับเป็น6ล้อช่วงยาวนะครับนี่เห็นมั้ย6ล้อช่วงยาวนะตัวนี้น่าจะยาวประมาณ 6-7 เมตรได้นะ7เมตรได้กระบะนะครับตัวช่วงกระบะนะอาจจะติดไอ้ตัวนี้หน่อยนะครับไอ้หัวกิมบอลนะครับหัวกิมบอลลองเทสดูนะพอมีอยู่บ้านค้นหาดูมันมีพอดีนะครับมีพอดีนี่นะครับสวยงามนี่นะกระบะดีมันส่วนมากนะครับกระบะก็จะเป็นต่อข้างนอกนะทั่วไปมีนะครับทั่วไปมีหมดเลยนะด้านกระบะนะก็ถือว่าใช้ได้นะใช้ได้ยาวเน้นบรรทุกนะครับคันนี้ระบบเบรกนะคัดรู้สึกจะเป็นคัดลมด้วยมั้งนะที่ผมลองขับดูเมื่อกี้เป็นคัดลมด้วยนะครับตัวนี้เป็นระบบเบรกของเขานะมอลมเบรกอะไรอย่างเงี้ยอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับมีนี่นะผมก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรนะครับนี่นะฮะนี่นะดูเอานะครับแบตเตอรี่เป็น24โวลต์แน่นอนนะครับพวกรถรถ10ล้อ6ล้อเนี่ยมันจะมีครับเป็น4ล้อเล็กหรือ6ล้อเล็กเนี่ยจะเป็นอาจจะ12บางรุ่นก็จะเป็น12โวลต์บางรุ่นก็จะเป็น24โวลต์นะระบบไฟนะครับตัวคอกนี้กระบะนี่ก็จะทำจาก TBM นะ TBM นะครับแบรนด์ของเขานะประมาณนี้เรามาดูภายในกันดีกว่านะปั๊บนะครับแผงประตูรุ่นนี้ก็เป็นหัวไทยจะเป็นระบบมือหมุนนะครับมือหมุนก็เป็นหัวนอกเนี่ยมันจะมีเขาเรียกอะไรล่ะไฟฟ้านะกระจกไฟฟ้านะครับก็มีมือนี่นะวัสดุเป็นฉีดแข็งนะครับไม่มีความซอฟต์อยู่นะไม่มีความซอฟต์อยู่นะครับด้านในก็เป็นเบาะไม่สปริงนะครับถือว่ากว้างนะครับกว้างไม่มีแคปนะไม่มีแคปรุ่นนี้ไม่มีแคปนะครับมาดูด้านในกันอาจจะมืดๆหน่อยนะว่าผมไอ้ใส่กิมบอลผมยังไม่มีอุปกรณ์ที่จะใส่ไฟฉายด้วยนะครับด้านคอนโซลหน้าเนี่ยก็จะเป็นลายนี่มีลายคล้ายๆลายแคปลานะครับคล้ายๆลายแคปลาเดี๋ยวผมจะเปิดสีให้นะก็แล้วกันนะครับกว้างนะคอนโซลเทปคอนโซลอะไรก็อยู่ครบนะครับอยู่ครบหมดเลยนะนี่นะครับเห็นไหมใช้ได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่วางของนะครับถ้าเป็นของแต่งก็เราจะแต่งนะครับแต่งก็จะจะใส่เขาเรียกอะไรเทป2ดินนะ2ดินหน้าจอนะครับระบบแอร์ก็เป็นธรรมดาเป็นนวดเหมือนทั่วไปนะครับมี AC ปรับได้1 2 3 4 4ระดับนะครับเอาอากาศเข้าด้านนอกอากาศปิดด้านนอกไม่ให้เข้านะครับแล้วก็เปิดมี A ปุ่ม AC น้ำยาปรับได้นะมีอะไรช่องจุดบุหรี่นะครับแขวนของที่แขวนของก็มีนะนะครับระบบเกียร์เนี่ยอยู่ที่6เกียร์นะครับ6เกียร์7เกียร์รวมเกียร์ถอยหลังด้านพวงมาลัยก็เบลอเฮ้อเลยนะเบลอเฮ้อเลยนะนี่นะครับ
เรือนใหม่นะโอ้ยร้อนขออนุญาตสตาร์ทรถก่อนนี่นะครับเรือนใหม่สวยงามนะครับสวยงามดูชัดๆนะด้านซ้ายก็จะเป็นความเร็วนะครับความเร็วบอกกิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็วัดรอบนะครับวัดรอบคูณพันนะครับตัวนี้น้ำมันนะน้ำมันแล้วก็ความร้อนนะครับแล้วก็หม้อลมเบรกนะคัดเนี่ยนะฟังเสียงนะผมเหยียบคัดนะเนี่ยคัดก็เป็นคัดลมนะครับคัดลมอารมณ์ช่วยนะอารมณ์ช่วยเครื่องเงียบดีนะเครื่องเงียบดีนะครับด้านเบาะด้านข้างก็จะเป็น32ที่นั่งนะครับนั่งได้3คนนะหัวเก่งนะครับด้านบนของเพดานนะเพดานก็จะมีนี่ครับมีช่องเก็บของให้นะช่องเก็บของให้เยอะแยะเลยนะครับแล้วก็บังแดดนะครับนะมีทั้งซ้ายและขวาเลยช่องเก็บของใช้ได้เลยนะครับใช้ได้เลยนะสุดยอดสุดยอดเดี๋ยวเรามาดูด้านเครื่องยนต์กันเครื่องยนต์กันว่าเป็นยังไงนะโอเคครับครับมาดูด้านเครื่องยนต์กันนะเครื่องยนต์กันนี่นะครับก็ดูรหัสเอากันแล้วกันนะครับผมก็ไม่รู้นะเสื้อแดงนะเสื้อแดงเสื้อสูบแดงฝาสูบแดงนะครับฝาสูบสีแดงนะนี่นะเป็นเครื่องใหญ่เหมือนกันนะครับอินเตอร์คูลเลอร์บอลล่มเพิ่มเลยนะครับอยู่ด้านล่างนี้เห็นไหมนี่นะครับด้านล่างนี้อาจจะสับสนหน่อยนะครับสับสนกับกินบอลแป๊บนึงนะนิดนึงนะครับนะครับนี่ครับสวยงามนะด้านเครื่องยนต์นะครับใต้เครื่องยนต์ก็จะมีระบบบุกนี่นะครับมีฉนวนนะฉนวนกันความร้อนให้นะฉนวนกันความร้อนนะครับแล้วก็พวกอันนี้หัวยังใหม่ๆอยู่เลยหัวกิ๊บๆเลยนะกิ๊บๆแต่ว่ามาทำที่อู่ชนด้านซ้ายมานิดนึงนะครับเปลี่ยนพวกพลาสติกอะไรอย่างเงี้ยนะระบบการล็อกของหัวเก๋งก็มีแค่นี้นะฮะมีแค่นี้มียางตัวนี้รองนะแล้วก็ล็อกตัวนี้ตัวล็อกนะครับล็อกมีเดือยสลักต่างๆนะน้ำมันเบรกน้ำมันพาวเวอร์อะไรก็อยู่ครบหมดเลยนะครับฝาสูบแดงเสื้อสูบสีแดงด้วยนะนี่นะครับเสื้อสูบสีแดงด้วยโอ้นะครับท่านใดที่รู้รหัสก็คอมเมนต์ด้วยนะครับรหัสเครื่องว่ารหัสเครื่องอะไรนะรถ10ล้อรถใหญ่ผมไม่ค่อยสันทัดเท่าไหร่มันเยอะนะครับบางทีหัวนี้วางเครื่องตัวใหม่มาวางเกียร์ใหม่มาอะไรอย่างเงี้ยหลายนะครับเยอะๆนะครับหลายอย่างนะครับบางทีเราเอาแค่หัวนะหัวคัสซีอะไรมาเครื่องก็คนละแบบกันบางทีนะครับคนหัวนอกอะไรอย่างเงี้ยนะครับยกหัวใหม่อะไรนะเครื่องก็อีกแบบนึงอะไรเงี้ยมันแต่งได้หมดนะครับของรถ10ล้อรถ6ล้อนะครับวางได้หมดนะเครื่องก็ประมาณนี้นะครับนี่นะล้อก็จะเป็นล้อ8.25 R16 LT นะLT เป็นยางมิชลินนะครับมิชลินเรเดียลนะยางเรเดียลด้วยนะครับมิชลินนี่ก็ดีนะครับสำหรับรถที่วิ่งใช้ความเร็วนะครับส่วนมากมันทนนะมันทนไม่ใช่ไม่ทนนะครับมันทนนะนี่เห็นไหมยางมันทนมากนะครับเรามาดูด้านข้างด้านหลังก็คันนี้ถังน้ำมันนะด้านข้างนะครับด้านข้างฝั่งทางซ้ายก็จะเป็นถังน้ำมันถังไม่ใหญ่มากนะถังไม่ใหญ่มากนะครับถังไม่ใหญ่มากไล่ไปเลยนะฮะต่อมาก็จะเป็นกล่องเก็บของนะกล่องเก็บของด้านท้ายล้อก็จะเป็นสองข้างละสองนะครับล้อด้านหลังนะครับเป็น6ล้อข้างละสองนะครับเหมือนกันนะครับ18.25 นะ R16 LT นะครับเป็นยางเรเดียลนะเรเดียลไม่มียางในนะระบบรุ่นนี้ไม่มียางในนะครับบางรุ่นจะมียางในให้นะ
ประมาณนี้นะครับ6ล้อนะ6ล้อฮีโน่นะฮีโน่สวยงามสวยงามในการเซฟตี้การยกหัวนะครับก็อย่าลืมไอ้ตัวเหล็กค้ำนี้ด้วยนะนี่นะครับเห็นไหมครับก็คือมันจะมีเดือยมีล็อกมีอะไรให้นะก็ประมาณนี้นะครับหลักๆในการยืดหัวเก๋งก็จะเป็นตัวนี้นะหนาอยู่นะครับเหล็กหนาเหล็ก4มิลเลยแหละนะครับแล้วก็มีโครงอันนี้โอ้ ผมก็นึกว่าโครงเหล็กแหมเป็นบางฝุ่นบางอะไรของเขานะครับแต่เหล็กหนานะเหล็กหนาพวกรองหัวเก๋งนะครับรองหัวเก๋งแล้วก็มีพวกสวิงอาร์มสวิงอาร์มด้านหน้าก็จะอยู่ตรงนี้นะครับนะครับอึบปรับเนี่ยตัวสวิงอาร์มเขานะครับตัวบูทสวิงอาร์มด้านหน้าเขามี2ตัวนะ2ตัวแล้วก็พวกท่อยางต่างๆนะคานหน้าแข็งนะครับรถ10ล้อ6ล้อนะไม่ธรรมดานะแต่ว่าระบบช่วงล่างเนี่ยของรุ่นนี้ก็จะเป็นแหนบนะครับแหนบส่วนมากรถ6ล้อรถบรรทุกเขาจะเป็นแหนบมานะครับแล้วก็เรียงมีคานมีอะไรอย่างเงี้ยคานแข็งตัวหลักนะครับแล้วก็ช็อคอัพตัวนึงนะถ้าท่านใดอยากนิ่มๆก็เปลี่ยนเป็นช็อคอัพน้ำมันใหญ่ๆหน่อยนะสวยเลยนะครับแล้วก็เป็นแหนบเรียงขึ้นมานะคันชักนี่คือผู้มาคันชักเขานะครับนี่ๆๆเห็นไหมนะครับนี่คือคันชักของเขานะประมาณนี้นะครับยังไม่คล่องนะอาจจะภาพอาจจะกลื้อๆงักหน่อยนะครับเพราะว่าผมกำลังหัดเล่นกิมบอลอยู่ ใช้กิมบอลถ่ายกับโกโปนะมันก็เลยโกโปมันเป็นเลนส์วายไงมันก็เลยเห็นตัวนี้หน่อยนะครับไม่ได้เอาโทรศัพท์ถ่ายนะครับประมาณนี้กำลังเล่นอยู่เลยนะเอามากิมบอลถ่ายนะสวยงามนะสวยงามนะครับคันนี้ก็มาทำสีนะอ๋อไปยังไงมาทำสีนะครับนี่สวยนะครับสวยงานจราจรนะของหลวงนะครับกระจกก็เป็นไม่รู้ว่าแต่งมาอย่างนี้ไหมนะครับไม่รู้ว่าแต่งมาอย่างนี้ไหมต้องถ้ายังไงก็จะขออภัยด้วยครับมีไฟทับทิมด้วยนะครับเป็นรูปทรงอย่างนี้นะแล้วก็ในการกระจกมองข้างซ้ายเขาเนี่ยตัวนี้เขาจะบอกมาบอกดูด้านหน้านะแล้วก็ด้านข้างแล้วก็ด้านล่างนะประมาณนี้ดูด้านซ้ายแล้วก็ด้านซ้ายล่างแล้วก็ดูด้านหน้านะครับมี3ชิ้นนะ3ชิ้นรถบรรทุกนะครับสังเกตง่ายๆเป็นกฎหมายบังคับเลยนะครับต้องมีสติกเกอร์สะท้อนแสงด้านข้างนะครับรอบคันนะรอบคันหมดเลยนะครับประมาณนี้นะประมาณนี้นะเดี๋ยวเราเอาหัวลงดีกว่านะมาดูเราหัวลงกันไม่ธรรมดานะหัวลงนะครับต้องจับได้ตรงนี้นะดึงพลังก่อนจบแล้วนะก็ไม่ง่ายนะครับสำหรับการดึงหัวนะครับต้องใช้ความรุนแรงกันหน่อยนะครับรถเล็ก6ล้อนะ6ล้อกลางนะ6ล้อใหญ่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับต้องขออภัยด้วยผมไม่ค่อยสันทัดเรื่อง6ล้อเท่าไหร่นะก็ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย